สวัสดีครับนะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งคลิปนี้เราจะมาทำตัว USB Install บน Mac เลยซึ่งจากคลิปที่แล้วที่เราทำตัว USB Install บน Windows นะครับทีนี้พอเรามีเครื่อง Mac เป็นเอาไว้ใช้เรียบร้อยแล้วทีนี้วิธีการซึ่งมีสอนกันอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีหลายวิชาหลายแบบหลายสำนักแต่ที่ผมจะมาแนะนำวันนี้เป็นวิธีการจากค่ายโทนี่แม็กซึ่งวิธีการจากค่ายนี้เราก็จะมี2ตัวสำคัญด้วยกันก็คือตัว Unibeat ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 6.1.1ตัวนี้เราจะไว้ใช้ทำเป็นตัว USB Install ส่วนตัว Multibeat ตัวนี้เราก็จะใช้เป็นตัว Bootloader หลังจากที่เรา Install Mac ลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้ตัวนี้ซึ่งมันก็จะเหมือนกับในคลิปที่แล้ว2ตัวนี้ดาวน์โหลดได้จากที่หน้าเว็บของ Tony Mac เลยก็คือในโหมดดาวน์โหลดตัวที่จะใช้ก็คือตัวนี้นะครับ Multibeat El Capitan 8.0.1 ซึ่งก็เป็นตัวล่าสุดแล้วก็ตัว Unibeat 6.1.1 ทีนี้ส่วนเสริมอีกนิดนึงของการ์ดจอ NVIDIA เราก็ต้องโหลดไดเวอร์ตัวใหม่ล่าสุดมาเตรียมไว้ด้วยเพราะว่าณวันนี้ Apple เขาปล่อยตัว OS X เวอร์ชันใหม่ออกมาก็คือ10.11.2 ซึ่งไดเวอร์การ์ดจอของเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ไม่สามารถที่จะนำมาใช้งานได้ซึ่งแตกต่างจากบน Windows บน Windows ก็ยังสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็น7890 Windows 9ไม่มีนะแต่ถ้าเป็นบน Mac เนี่ยเราก็ต้องใช้ให้ตรงเวอร์ชั่นซึ่งผมก็ได้ดาวน์โหลดมาเตรียมไว้แล้วทีนี้พอเรามี2ตัวนี้แล้วและก็สำหรับการ์ดจอ NVIDIA ก็คือตัวไดเวอร์การ์ดจอเราโหลดเอาไว้แล้วส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมีก็คือไฟล์ OS X เวอร์ชันล่าสุดซึ่งทีเนี้ยเราก็จะมาโหลดตรงจาก App Store ของ Apple เลยวิธีการก็คือเข้าไปที่ App Storeมาถึงที่หน้าดาวน์โหลดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเวอร์ชั่น 10.11.2 การดาวน์โหลดก็คือเราจะดาวน์โหลดได้เราก็ต้องมี Apple ID ถ้าใครที่ใช้ iPhone iPad แล้วมี Apple ID อยู่แล้วก็สบายเลยก็ใช้ ID ตัวนั้น กรอกลงไปได้เลยส่วนถ้าใครยังไม่มีก็สมัครใหม่ที่หน้าเว็บ Apple ก็คือกดที่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะไปที่หน้าเว็บวิธีการสมัครมันก็ไม่ยากอีเมลสร้างอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดขึ้นมาส่วนของผมมีอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะกรอกลงไปแล้วก็จะดาวน์โหลดไฟล์ OS X มาลงไว้ในเครื่องครับหลังจากกรอก username password apple id ของเราเข้าไปแล้วมันก็จะทำการดาวน์โหลดทีนี้มันเนี่ยครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาด 6.17 กิกะไบต์มันดาวน์โหลดมามันจะมาอยู่ที่ไหนมันจะมาอยู่ที่แอปพลิเคชันของเรานี่เองตอนนี้มันก็ยังดาวน์โหลดอยู่นะครับซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 36 นาทีซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านด้วยนะครับเดี๋ยวอีก1 ชั่วโมงครึ่งเราก็จะมาดูกันครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จหน้าต่างนี้มันก็จะ
ดีดขึ้นมาอัตโนมัติเลยประมาณว่าให้เราทำการ install continue ต่อไปแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะทำขั้นตอนนี้แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือตัวไฟล์ install OSX ตัวนี้ ซึ่งมันก็มาอยู่ในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราจะจัดการยังไงเราก็จัดการปิดมันไปซะโดยการคลิกขวาที่สัญลักษณ์ตรงนี้หรือที่ตรงนี้ก็ได้นะครับQuick Install OSX ก็คือปิดออกไปเลยตรงนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็กดปิดไปทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการ createUSB install ตัวนี้เอาออกไปก่อน ตอนนี้เราจะใช้แค่ตัวนี้นะครับ Unibit แตกไฟล์ zip ออกมามันก็จะเป็นตัวนี้ทีนี้ เราก็เอา USB flash drive ที่เราเตรียมไว้ก็ยังคงเป็นขนาด16กิกอยู่นะครับเสียบเข้าไปที่เครื่องเนี่ยครับมันแจ้งมามันก็จะยังเป็นตัวที่เราทำจากบน Windows อยู่พอดีแฟลชไดรฟ์16กิกผมมีอันเดียวผมก็ต้องทำการฟอร์แมตตัวนี้ไปที่ Go แล้วก็ไปที่ Disk Utility เปิดขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีตัวนี้อยู่เราคลิกที่ตัวนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ format ก็คือยังเหมือนเดิมก็คือเป็น OSX Extended ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นที่ Grid Partition Map เหมือนเดิมแล้วก็ทำการ format มันซะเสร็จเรียบร้อย ลืมตั้งชื่อให้มัน ก็เป็นตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ฟิก USB Installer เอาอีกที ครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้แฟลชไดรฟ์เราก็เป็นตัวที่พร้อมที่จะใช้งานก็มาเปิดที่โปรแกรม Unibit ขึ้นมา Introduction Continue Continue ข้ามไปเลยครับ Continue Continue Agree ครับตัวโปรแกรมมันก็จะเจอแฟลชไดรฟ์ของเราที่เราเตรียมไว้ให้เราคลิกที่ตัวนี้นะครับคลิกเสร็จแล้วก็กด continue จะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันเจอไฟล์ install OSX ตัวนี้แล้วมันก็จะขึ้นเป็นรูปนี้นะครับมันก็จะขึ้นทึบถ้าสมมุติว่าเราไม่มีไฟล์ตัวนั้นมันก็จะเป็นโปร่งๆเป็นใสๆเหมือนตัว Yosemite เนี่ยครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีจะใช้โปรแกรมนี้นะครับก็คือเราต้องมีไฟล์ตัวนี้อยู่ที่แอปพลิเคชันของเราเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทำการ continue เลือกนะครับมันก็จะเป็นสีฟ้า continue ทีเนี้ยตัว bootloader ตรงเนี้ยมันหมายถึงว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้แฟลชไดรฟ์ของเราเนี่ยเป็นตัวบูทได้ด้วยก็คือตอนเราติดตั้งทีนี้มันก็จะมี2โหมดให้เลือกก็คือแบบ UEFI แล้วก็มีแบบ Legacy Boot Mode
ถ้าเมนบอร์ดของใครเป็นรุ่นใหม่ๆที่ BIOS เป็น UEFI ก็เลือกตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นเมนบอร์ดรุ่นเก่าที่ยังเป็น BIOS เล็กแบบเหมือนเดิมอยู่ก็คือเลือกที่ตัวนี้แต่ว่า จากที่ผมลองมาก็คือถ้าเลือกแบบ Legacy ถ้าเอาไปใช้กับเมนบอร์ดที่เป็น UEFI มันจะไม่บูทเลยแต่ถ้าเลือกแบบ UEFI ก็คือเมนบอร์ดที่มี BIOS รุ่นใหม่มันก็จะบูทได้เหมือนกันแล้วก็เมนบอร์ดรุ่นเก่าที่เป็น BIOS แบบเก่ามันก็บูทได้เพราะฉะนั้นผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าแฟลชไดร์ตัวนี้เราจะไปลงกับ PC แบบไหนเครื่องไหน BIOS ยังไงก็กันเหนียวไว้ก่อนก็คือทำให้มันบูทได้จากทั้งเมนบอร์ดรุ่นใหม่และรุ่นเก่าเสร็จแล้วเราก็มาคลิก continue ตัวกราฟิกคอนฟิกตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้เครื่องที่ใช้การ์ดจอแบบไหนค่ายไหนเราก็ติ๊กลงไปด้วยแต่ทีเนี้ยจากที่ผมเคยลองมามันก็ไม่จำเป็นว่าที่จะต้องติ๊กมันไม่ต้องติ๊กก็ได้เพราะว่าผมอยากให้แฟลชไดร์ตัวนี้มันไปเสียบกับเครื่องไหนก็ได้คือไม่อยากจะฟิกลงไปตายตัวเลยว่ามันจะต้องเป็นการ์ดจอค่ายนู้นค่ายนี้โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่ติ๊กนะครับหรือใครจะติ๊กก็ได้เสร็จแล้วก็คลิก continue ทีนี้พอมาถึงตรง installation เนี่ยมันก็จะแจ้งว่าเราได้เลือก USBเราได้เลือกไฟล์ install OS X เราได้เลือกแบบ UEFI boot mode เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คลิก continue เขาก็จะถามหารหัสผ่านเราก็ใส่เข้าไปโอเคทีนี้โปรแกรมมันก็จะทำการ restore ไฟล์ OS X ตัวเนี้ยลงไปที่ flash drive ที่เราเตรียมไว้พอมาถึงขั้นตอน copy file มันก็จะหายตัวไปแต่เดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ขั้นตอนตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีมันก็แล้วแต่สเปคเครื่องเหมือนเดิมทีนี้เราก็รอเข้ามาถึงตรงนี้เหตุการณ์สำคัญที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างที่เราทำการสร้างตัว USB install อยู่มันก็จะมีหน้าต่างตัวนี้ดีดขึ้นมาข้างในมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ไฟล์ระบบต่างๆเยอะแยะมากมายเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเราก็คือรอไว้แล้วตัวแฟลชไดรฟ์ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้มันก็จะถูกโปรแกรมเปลี่ยนชื่อให้โดยอัตโนมัติก็คือเป็น OS X Based System เพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงนี้ก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องปกติเราก็รอจนแถบตรงนี้มันจะครบเต็มแถบนะครับตอนนี้เราก็รอต่อไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยมันก็จะขึ้น install ชักเสร็จ เล่นมุกบ้างไม่รู้จะมีใครขำบ้างนะครับเนี่ย ทีเนี้ยไอ้หน้าต่างที่มันดีดขึ้นมาโฟลเดอร์เยอะแยะมันจะหายไปเองมันก็จะเหลืออยู่แค่2ตัวนี้ก็คือตัวไฟล์ install OS X แล้วก็ตัวโฟลเดอร์อยู่EFI backup มีแค่นี้ส่วนแฟลชไดร์เรามันก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อเดิมที่เราตั้งไว้ตอนแรกและมันก็จะมีตัว partition ที่มันเป็นEFI เพิ่มขึ้นมาอีกทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็กด
ปิดไปตัวนี้เรามันเสร็จเรียบร้อยเราก็กดควิกออกตรงนี้ก็ eject efi เขาก็จะถามว่าเราจะ eject all เลยไหมก็คือหมายถึงทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือในเมื่อตัวนี้มันเป็นแฟลชไดรฟ์ที่มันพร้อมใช้แล้วเราจะเอาไปทำการติดตั้งลง PC ต่อไปก็ eject all ก็ได้ครับออกทั้งหมดครับเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนของ Unibit ก็หมดสิ้นเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเหลือแค่ตัวbootloader ที่เราจะเอาไว้อินสตอลตอนที่เราลง Mac ใส่ PC เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สำหรับการ์ดจอ NVIDIA ดาวน์โหลดการ์ดจอ NVIDIA Driver ตัวนี้เราก็เตรียมไว้แต่ถ้าเป็นการ์ดจอ ATI ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรนอกจากตัวนี้ตัวเดียวสองตัวนี้เราก็โหลดใส่แฟลชไดรฟ์อีกอันนึงเก็บไว้ก็ได้หรือจะเอาไปใส่ที่แฟลชไดรฟ์ตัวที่เราทำเมื่อกี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูขั้นตอนการติดตั้งในลำดับต่อไปครับมาถึงขั้นตอนติดตั้งลง PC ผมก็ยังอยู่กับคอมพิวเตอร์ PC ชุดเดิมอยู่ซึ่งเป็นเมนบอร์ด Adlock ซึ่งก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยเพียงแค่เซตเป็นค่า default ส่วนเมนบอร์ดยี่ห้ออื่น Asus Gigabyte หรือ MSI ก็คงต้องออกแรงตั้งค่า BIOS กันแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาสู่ขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับพอบูตเครื่องออกมาเมนบอร์ด Asus ก็คลิกที่ F11 ก็คงจะคล้ายๆกับขั้นตอนก่อนหน้านี้คือพอเลือกตัวบูตขึ้นมามันก็จะโชว์ฮาร์ดไดรฟ์เราแล้วก็ที่แฟลชไดรฟ์ก็จะโชว์2เมนูเหมือนเดิมแต่ทีนี้ก็คือว่าวิธีการเนี่ยเราทำด้วย Unibit เพราะฉะนั้นมันก็จะบูตได้ทั้ง2เมนูตรงนี้ทีเนี้ยผมก็จะมาเลือกบูตที่ UEFI mode นะครับก็คือตัวข้างล่างกด Enter พอเข้ามาแล้วก็จะมีให้เลือกซึ่งฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มันลง Mac ตัวนั้นอยู่นะครับตัวที่เราทำจาก Windows มันก็จะมีโชว์ไดรฟ์ให้เลือก3ไดรฟ์ทีนี้เราก็ต้องหาว่าแฟลชไดรฟ์ที่เราตั้งชื่อไว้คืออะไรในที่นี้ก็คือผมตั้งชื่อเป็น USB Installer ซึ่งมันอยู่ตรงตัวที่2มันก็บอกอยู่แล้วมันเป็น External นะครับเราก็กด Enter ไปเลยยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าผ่านไปก็ให้ลุ้นระทึกเล่นนะครับจอแสงรั่วนะเนี่ยรั่ว
ซ้ายรั่วล่างผ่านเข้ามาไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคเลือกภาษาติดตามเป็นภาษาอังกฤษก็คลิกลูกศรขั้นตอนก็คงจะไม่แตกต่างจากครั้งที่แล้วถ้าเราเข้ามาถึงตรงนี้ได้ก็เลือกที่ This Utility เลือกไปที่ Hard Drive ลูกที่เราจะลงก็คือตัวนี้ก็เลือกที่ Erase นะครับ หรือ Format นั่นแหละก็เหมือนเดิมครับตรงนี้มันตั้งไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วหรือถ้ามันไม่ตั้งเราก็เลือกเอาก็ยังอยู่ที่ OS X Extended อยู่ตรงนี้ก็เป็น Grid Partition Map เหมือนเดิมชื่อเราจะตั้งว่าไงเป็น OS X SSD แล้วก็กด Erase นะครับมันเป็น SSD มันก็จะรวดเร็วทันใจหน่อยกดปิดไปครับพอมาที่หน้านี้ก็ continue agree เลือก drive ที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อสักครู่กด continue 13นาทีเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วมันก็จะ restartในจังหวะที่มันรีสตาร์ทเนี่ยเราก็ยังคงต้องเลือกบูตจากตัวแฟลชไดรฟ์ก่อนนะครับมันนับถอยหลัง10วินาทีก็คือยังต้องกดที่เลือกบูตเมนบอร์ด S-Log ก็ F11 เหมือนเดิม ASUS F8 GB F12สาเหตุที่เรายังต้องเลือกบูตจากตัวแฟลชไดรฟ์อยู่เพราะว่าที่ตัวฮาร์ดดิสก์ที่เราลง OS X ไปเมื่อสักครู่เรายังไม่ได้ติดตั้งบูตโหลดเดอร์ให้มันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องเลือกบูตจากแฟลชไดรฟ์แล้วก็เลือกที่เหมือนเดิม UEFI Enter เข้าไปตรงเนี้ยมันก็จะโชว์เหลือ3ไดรฟ์ให้เราเห็นละก็คือเป็นตัว external ตัวแฟลชไดรฟ์เราแล้วก็ไดรฟ์ที่มันลง OS X ซึ่งถ้าดูที่ชื่อมันก็จะตามที่เราตั้งเอาไว้ OS X SSD ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะเลือกกด enter เข้าไปปกติก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาไหมแต่ว่าถ้าเป็นการ์ดจอ NVIDIA เนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนคือมันจะไม่ยอมบูตเข้าแล้วมันก็จะรีสตาร์ทกลับมาตรงนี้เหมือนเดิมซึ่งถ้ามันรีสตาร์ทกลับมาผมก็จะบอกวิธีแก้ปัญหาแต่ถ้ามันผ่านไปเลยก็ถือว่าโชคดีไปโอเคเดี๋ยวผมจะกด Enter เข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับปัญหาที่ผมบอกถ้าเป็นการ์ดจอ NVIDIA มันจะไม่ยอมบูตเข้าไปให้เราตรงที่เราเลือกภาษามันก็จะวนกลับมาที่เดิมทีนี้วิธีแก้ปัญหาก็คือเหมือนเดิมครับกด F11 เลือกบูตจากแฟลชไดรฟ์เข้าไปที่ UEFI พอมาถึงหน้านี้เรายังไม่ต้องเลือกอะไรนะครับเรากดลูกศรที่คีย์บอร์ดลงมาที่ออปชันนะครับ
แล้วก็กด Enter เข้าไปแล้วก็ลงมาที่เมนูที่2บูทอ่านว่าอะไรสักอย่างไม่กล้าเสียงอ่านครับเดี๋ยวปล่อยไก่พอเลือกลงมาที่เมนูที่2แล้วจะเห็นว่ามันมีดาร์ทเท่ากับ0อยู่เราก็กด Enter เข้าไปเลื่อนลูกกด Enter เลื่อนลูกศรเข้าไปครับหลังดาร์ท0เนี่ยเราก็เว้นช่องไฟไว้สัก1ช่องเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คำสั่ง nv underscore disable เท่ากับ1ก็เหมือนกับในคลิปก่อนหน้านี้ครับคือเราเลือกปิดการทำงานของการ์ดจอ NVIDIA ซะเสร็จแล้วเราก็กด Enter แล้วตัวที่หนังสือมันจะหายไปก็ช่างมันนะครับก็กดเลื่อนมาแล้วก็กดที่ Escape แล้วก็กดลูกศรเลื่อนกลับลงมาที่ Return กลับมาที่หน้าบูทใหม่เราก็เลือกฮาร์ดดิสก์รูป OSX SSD ของเราแล้วก็กด Enter เข้าไปทีเนี้ยมันก็จะเข้ามาในหน้าติดตั้งภาษาก็คือคำสั่งเมื่อสักครู่นี้เราก็เหมือนว่าเราไปปิดการทำงานของการ์ดจอ NVIDIA ซะแล้วก็ใช้ไดรเวอร์ของ OS X ปัญหานี้มันเกิดกับการ์ดจอ NVIDIA เท่านั้นนะครับถ้าเป็น ATI ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรพอมาถึงตรงนี้ก็ OS 10 includes a built-in screen reader called VoiceOver ทั่วไป If you know how to use VoiceOver press command F5 now to turn it on and set up your Mac If you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the escape. มีฝรั่งมาพูดให้ฟังด้วยอัปเดต 10.11.2 เลือกลงมาที่ T Thailand เราเหมือนเดิมครับกด Continue ก็จะมีแป้นพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษกด Continue เหมือนเดิมครับเลือกที่จะยังไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกด ContinueContinue Don't use Agree เลือกตั้งชื่อตั้งชื่อ Mac ของเราใส่ Password รูปตรงนี้ก็เลือกได้นะครับอยากจะได้รูปเก๋ๆเท่ๆอะไรก็ตามสบายเอาเป็นนกเพนกวินเสร็จแล้วก็กด continue เลือก time zone บางกอกไทยแลนด์กด continueตรงนี้เลือกจะไม่ส่งรายงานช่วย Apple นะครับแต่จะติ๊กไว้ก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้กด Continue เสร็จเรียบร้อยตั้งคีย์บอร์ดกด continue แล้วก็กดอะไรก็ได้ที่คีย์บอร์ดโอเคเสร็จเรียบร้อย อัตราส่วนก็ไม่เต็มจอครับ นี่คือปัญหาของการ์ดจอ NVIDIA เท่านั้นนะครับมันก็จะแสดงผลไม่เต็มจอเพราะเรายังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์โอเคทีนี้เราก็เอาตัวบูทโหลดเดอร์ที่เราเตรียมเอาไว้ใส่เข้าไป
าสองเสร็จแล้วก็ eject ออกไปตัวนี้ก็เป็นตัว USB install จะออกไปเลยด้วยก็ได้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนก็เหมือนเดิมแตกไฟล์ zip ตัว multibit ออกมาคลิกเข้าไปอ๋อเดี๋ยวนะครับเราต้องไปเลือก unlock ก่อนที่ security and privacy ก็คือเราจะสามารถลงติดตั้งโปรแกรมจากข้างนอกได้ก็กด unlock เลือกที่ anywhere allow from anywhereโอเคเสร็จแล้วก็กดปิดไปครับกลับมาที่ตัวเดิมดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมา Quick Start ผมจะเลือกแบบ Legacy Boot Mode นะครับเพราะว่าต้องบอกไว้เลยว่าจากเมนบอร์ด ASLOC 3ตัวที่ผมลองมาถึงมันจะเป็น BIOS UEFI ก็ช่างแต่ถ้าเลือกบูตแบบนี้มาไหลปั๊บเปิดเครื่องแล้วรีสตาร์ทกลับมาเนี่ยมันจะมองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเลือกแบบ Legacy มันคงจะเป็นบั๊กอะไรสักอย่างเขาก็จะแจ้งมาครับในรายการบูตเนี่ยมันมีคำสั่งอะไรมั่งที่จะทำให้เราบูตเครื่องได้ไดเวอร์เมนูไดเวอร์ที่2 Audio ก็อย่างเหมือนอย่างในคลิปก่อนหน้านี้ถ้าสมมติว่าเรามีชิปเสียงที่มีรหัสตรงตามนี้เราก็ติ๊กตรงนั้นได้เลยแต่ของผมมันไม่มีASLOC mainboard มันรุ่นนี้มันถูกมันก็เลยใช้ชิปเสียง ALC 662ซึ่งเดี๋ยวผมจะลงติดตั้งเองทีหลังแต่ถ้าเป็น mainboard ที่มีชิปตามนี้ก็ติ๊กเลือกลงไปได้เลยโอเคตรงนี้ผมจะไม่ติ๊กดิสข้ามไปนี่ข้ามไปมาที่เน็ตเวิร์กก็เหมือนเดิมครับถ้าเป็นชิปแลนค่ายไหนก็ติ๊กลงไปได้เลยถ้าเป็นเรียลเทคเนี้ยค่อนข้างจะตายตัวณตอนนี้เมนบอร์ดหลายๆรุ่นก็คือจะจบที่ตัวนี้เรียลเทค8111ซึ่งเมนบอร์ดของผมมันก็เป็นชิปแลนตัวนี้แหละแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ใช้สายแลนผมใช้การ์ดไวเลสของ TP-Link ซึ่งผมก็ต้องลงไดเวอร์ให้มันเองต่างหากเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ไม่ติดบูทโหลดเดอร์ก็ที่เราเลือกไปนะครับเป็นโคฟเวอร์คัสตอมไมซ์กราฟิกการ์ดตรงนี้ก็จะติ๊กก็ได้นะครับใช้ ATI ก็ติ๊ก ATI ใช้ GPU ของตัว CPU Intel เองก็ติ๊กที่ตรงนี้หรือถ้าเป็นการ์ดจอ Nvidia ก็ติ๊กที่ตรงนี้แต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วซึ่งติ๊กไม่ติ๊กก็ไม่มีผลครับยังไงก็ต้องได้ลงไดเวอร์เองต่างหากสำหรับ Nvidia เพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ติ๊กอะไร System ตั้งต้นก็จะเป็น Mac Pro เราจะเลือกเป็น iMac ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็น PC ก็ควรจะเลือกที่ Mac Pro กับ iMacแต่ผมก็จะเอาตามที่เขาตั้งต้นมาให้เนี่ยเสร็จแล้วก็อินสตอลลงไปอากรีเขาก็จะถามหาพาสเวิร์ดเครื่องของเราก็ใส่เข้าไปอินสตอลเสร็จเรียบร้อยก็กดปิดปิดครับสำหรับการจอย Nvidia เราก็มาลงไดเวอร์ซ้ำตามลงไปโอเค continue agree มันจะถูกติดตั้งลงที่ disk OSX SSD ก็คือรูป OSX ของเรานั่นแหละครับ install ถามหาพาสเวิร์ดก็ใส่ให้เขาซะ install softwareContinue install โอเควิ
ทำไมได้เสียงมาด้วยเลยหืมฉลาดปานนั้นเชียวโอเคกดรีสตาร์ทถ้าไม่มีปัญหาอะไรรีสตาร์ทกลับมามันก็จะบูตเข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งวิธีส่วนไดเวอร์แลนด์ไดเวอร์เสียงก็ถ้าเป็นเมนบอร์ดรุ่นที่แตกต่างจากผมไปแล้วมีตัวเลือกในมัลติบีทเนี่ยมันก็คงจะใช้งานได้ทั้งหมดเลยแต่ของผมจะต้องมาลงเองต่างหากซึ่งขั้นตอนตรงนั้นก็คงไม่ยากสำหรับเพื่อนๆแล้วนะครับก็ผ่านไปอีกวิธีหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาว่ากันในเรื่องการทำมัลติบูทในคลิปต่อไปมัลติบูทตรงนี้ก็คือบูทได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ